จับตา6ดาวรุ่งชมรมว่ายน้ำนนท์คัดตัวแทนภาคลุ้นตั๋วกีฬาแห่งชาติกีฬาวันที่28มิถุนายน2567 20:50 น. 6นักกีฬาดาวรุ่งชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีได้สิทธิ์คัดเลือกตัวแทนภาคเพื่อลุ้นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ที่จังหวัดจันทบุรีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคม2567ในชื่อจันเกมโดยแต่ละชนิดกีฬาจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมในส่วนของกีฬาว่ายน้ำจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้ณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดจันทบุรีซึ่งนักกีฬาจากชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีทำเวลาผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันจำนวน6คนประกอบด้วยปูทิติพรเกิดศรีพันธ์อายุ17ปีเฟรชชี่ฟ้าสดใสอักษรกลางอายุ17ปีปลื้มปวันรัตน์ปราทุกอายุ17ปีแบมกริติยาอินตานนท์อายุ13ปีอ้ำพัทรานิชประหยัดทรัพย์อายุ13ปีและกันผาสุกรรมอายุ13ปีโดยเวลานี้นักกีฬาทั้ง6คนของชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีได้ทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องณสระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์สมศักดิ์พลายด้วงซึ่งตั้งเป้าว่านักกีฬาทั้ง6คนจะคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ที่จังหวัดจันทบุรีในปลายปีนี้สอลากยาวสุทินไม่การันตีเรือดำน้ำจบทันยุคผบ.ทร.คนปัจจุบันย้ำช้าแต่ชัวร์การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 14:58 น. สอลากยาวสุทินไม่การันตีเรือดำน้ำจบทันยุคบิ๊กดุงผบ.ทร.คนปัจจุบันหรือไม่หลังหลายฝ่ายกังวลข้อกฎหมายย้ำช้าสักนิดไม่อยากเสียบางโอกาสเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ที่บริษัทปู่กรุงเทพมหานครจำกัดนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการดูข้อกฎหมายของนายกรัฐมนตรีจะเสร็จทันนำเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนที่พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าพยายามจะทำให้เร็วที่สุดไม่ได้ยึดโยงกับเรื่องเกษียณถ้าเร็วได้ไม่เสียหายได้เป้าหมายสมบูรณ์ก็จะพยายามทำแต่ถ้าเร็วแล้วเสียโอกาสไปบางโอกาสแทนที่จะช้าสักนิดหนึ่งแล้วได้พระเล่มงามเราก็จะเอาช้าเมื่อถามว่ารัฐมนตรีกังวลข้อกฎหมายเรื่องใดบ้างถึงใช้ระยะเวลาพิจารณานานนายสุทินกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อกังวลนั้นไม่ได้มีเพียงนายกรัฐมนตรีหลายคนก็กังวลด้วยเพราะเรื่องเรือดำน้ำมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะต้องดูให้รอบคอบเมื่อถามว่าจะลากยาวไปถึงผบ.ทร.คนใหม่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่แน่โดยใจของตนอยากทำให้เร็วที่สุดส่วนจะจบในยุคผบ.ทร.คนปัจจุบันหรือไม่ก็ไม่แน่แต่จะพยายามทำให้จบในยุคท่านเมื่อถามว่าข้อกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีกังวลคือเรื่องใดที่ยังติดขัดอยู่นายสุทินกล่าวว่าเขาไปตีความมาเยอะว่าเป็นหรือไม่เป็นสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงสเปคต่างๆหมอตอกเส้นไม่ธรรมดาต้องรู้จักอนาโตมีถึงจะจับจุดได้แทนคุณเผยบรรเทาอาการปวดได้เด่นออนไลน์วันที่28มิถุนายน2567 15:55 น.
หมอตอกเส้นไม่ธรรมดาต้องรู้จักอนาโตมีถึงจะจับจุดได้แทนคุณเผยบรรเทาอาการปวดได้ตั้งแต่ครั้งแรกชี้แรงสะเทือนลงลึกกว่ามือนวด4 เท่าพร้อมเปิดให้ลองฟรีในงานเกษียณสโมสรเมื่อวันที่28 มิถุนายน 67ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น53ย่านมิตรทาวน์เครือมติชนร่วมกับองค์กรและหน่วยงานพันธมิตรสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Healthcare 2024เกษียณสโมสรจัดเต็ม6 โซนเด่น 4 ไฮไลท์เพื่อสุขภาพเพื่อฉลองครบรอบปีที่16งานแฟร์สุขภาพอันดับ1ของประเทศระหว่างวันที่27 ถึง 30 มิถุนายนนางสาวพัชรการสุขไกรผู้บริหารแทนคุณตอกเส้นไทยล้านนากล่าวว่าวันนี้แทนคุณได้นำศาสตร์การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพผสมผสานกับศาสตร์การนวดแบบล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของแทนคุณมาเปิดให้บริการกับผู้ที่เข้ามาร่วมในงาน Healthcare 2024ซึ่งการนวดตอกเส้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการปวดที่หลายๆครั้งการนวดทั่วไปไม่สามารถบรรเทาอาการได้ฉะนั้นการตอกเส้นจะเป็นคำตอบที่จะช่วยผู้ป่วยได้ทั้งนี้อาการยอดฮิตที่หลายคนมารักษากับแทนคุณคืออาการออฟฟิศซินโดรมแต่สำหรับในงาน Healthcare 2024ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดมากนางสาวพัชรการกล่าวว่าข้อดีของการตอกเส้นที่ต่างจากการนวดไทยคือการตอกเส้นต้องใช้มือในการสัมผัสเพื่อหาจุดที่จะตอกเส้นจากนั้นก็จะตอกเส้นด้วยไม้ตอกซึ่งแรงสั่นสะเทือนจะมากกว่าการใช้นิ้วมือตรงจุดมากกว่าโดยการตอกเส้น1 ครั้งจะสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อลึกมากกว่าการใช้นิ้วกดถึง4 เท่าแต่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหรือมีรอยช้ำอย่างไรก็ตามการตอกเส้นเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีหลักอ้างอิงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แผนปัจจุบันหมอตอกเส้นทุกคนของแทนคุณจะต้องผ่านการอบรมทางการแพทย์ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์อนาโตมีเนื่องจากผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการปวดส่วนใหญ่จะมีผลตรวจจากแพทย์แผนปัจจุบันมาเช่นการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRIการเอ็กซเรย์ร่างกายรวมถึงผู้ป่วยบางคนพูดถึงการเคลื่อนของกระดูกสันหลังระดับเอลข้อที่4และข้อที่5 L4-L5 ฉะนั้นผู้ให้บริการหรือหมอตอกเส้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้าใจลึกซึ้งเพื่อให้พูดคุยตอบคำถามผู้ป่วยได้การตอกเส้นเป็นการตอกที่บริเวณกล้ามเนื้อไม่ได้ตอกที่กระดูกฉะนั้นผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บอย่างในงาน Healthcare 2024ก็มีคนมาใช้บริการตอกเส้นมากกว่า100 คนซึ่งการตอกเส้นให้ได้ผลนั้น1 ครั้งจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเป็นการตอกเส้นทั่วร่างกายหลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะรู้สึกคลายรู้สึกเบาลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ตอกเส้นนางสาวพัชรการกล่าวทั้งนี้งานเกษียณสโมสร2024จัดเต็มทุกมิติน่ารู้สำหรับวัยเก่าไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสุขภาพฟรีจาก30โรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศเวทีเสวนาเสิร์ฟความรู้ด้านสุขภาพกว่า30รายการที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้และความเพลิดเพลินพร้อมจัดเต็ม6เวิร์กช็อปเพื่อสุขภาพและการสร้างสมดุลชีวิตตลอด4 วันเต็มผู้สนใจเดินทางร่วมได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงสถานี3 ย่านทางออก 2 Thailand Healthcare 2024 Healthcare 2024 Healthcare เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมติชนเกษียณสโมสรงานแฟร์สุขภาพอันดับ1ของประเทศ